สวัสดีครับผมอ่ะสำหรับ EP นี้นะครับเรามาวาดรูปขวานกันดีกว่าครับผมขวานที่เราจะวาดก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมพร้อมแล้วเราไปเริ่มวาดกันเลยครับเริ่มจากเราสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนเลยก็สร้างความกว้างสักประมาณ130แล้วกันนะครับผมขนาดก็ไม่ใหญ่เกินไปกำลังดีลองเปลี่ยนสีเขานะครับผมสีที่เราจะใช้เนี่ยจากนั้นไปที่คำสั่ง edit copy นะครับแล้วก็ไปที่ edit path in font นะครับผมเลื่อนรูปสี่เหลี่ยมใหม่ที่เราได้มาเนี่ยไปทางซ้ายมือนะครับเลื่อนเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ไปที่แถบคำสั่ง Effect นะครับไปที่คำสั่ง Wrap นะครับผมจากนั้นเลือก Shell Upper นะครับตอนนี้เราก็จะได้รูปขวานลงมาแล้วนะครับผมเป็นด้ามขวานนะครับผมกดปุ่มโอเคครับคราวนี้เราก็จะมาทำด้ามขวานกันนะครับก็ไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับลากรูปขึ้นมานะครับผมเอาขนาดที่ว่ากำลังดีนะครับของผมนี่เลือกสักประมาณ40พอเราได้มาอย่างนี้แล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปที่คำสั่ง Effect เหมือนเดิมนะครับคำสั่งที่ Effect แล้วก็เลือก Bold นะครับผม Bold นี่ก็จะเป็นป่องๆนูนๆขึ้นมานะครับผมฝั่งด้านนี้ก็ปรับเป็นลบ4นะครับไม่ใช่ครับเป็น Horizon นี้นะครับตอนนี้หัวท้ายของเราก็จะป่องขึ้นมาแล้วนะครับผมกดปุ่มโอเคครับคราวนี้ก็ไปที่คำสั่ง Effect อีกครั้งหนึ่งเลือกรับเหมือนเดิมแล้วก็เลือก Arc Upper นะครับเลือก Apply New Effect นะครับตอนนี้เราก็จะได้ด้ามขวานของเรามาแล้วนะครับเปลี่ยนสีเข้าหน่อยกดคลิกขวาที่ด้ามขวานเนี่ยนะครับเลือก Align แล้วก็เลือก Send to Back นะครับเพื่อให้ด้ามขวานของเราเนี่ยย้ายไปอยู่ด้านหลังจากนั้นเราก็เลือกทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็ทำการ Copy ไปก่อนนะครับตรงคมขวานของเรานี้เลือก Object นี้นะครับแล้ว Expand Appearance นะครับเพื่อยกเลิกเอฟเฟกต์ที่เราได้ใส่ไว้แล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปด้วยกันไปที่ Path Finder นะครับแล้วเลือกสิ่งนี้ครับ Unite นะครับจากนั้นก็ทำการ Editแล้วก็ copy นะครับคราวนี้เราจะทำคมขวานนะครับแล้วก็ไปที่ edit แล้วก็ path in font นะครับเลื่อนตัวใหม่ที่เราได้มาไปทางขวามือนะครับทำการเลือกทั้งสองด้วยกันแล้วก็เลือกตัวนี้ครับ minus นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีขาวครับ
คราวนี้ก็ไปเลือก Edit แล้วก็ Path in Font ครั้งนะครับเพื่อวางตัวที่เราได้เลือกเอาไว้เมื่อกี้นะครับคราวนี้ก็เลือกทั้งด้ามแล้วก็ตัวที่ล่าสุดที่เราเพิ่งวางไว้ไปที่ Align แล้วก็ Send to Back ครับเห็นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ขวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมบางครั้งถ้าเกิดไม่พอใจสีของด้ามขวานนี้นะครับเราไปที่เลือกสีเปลี่ยนเป็นเกรเดียลก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะได้ไล่เฉดแล้วดูมีความเป็นเงาขึ้นมานะครับควันของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆ เห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ